ายการ3พาร์ทซับแคร์ค่ะก็วันนี้เป็นครั้งที่2ที่เราได้มาที่ช่อง3แล้วใช่ไหมคะใช่ครั้งแรกเราก็มารายการครอบครัวบันเทิงออนไลน์เนาะก็สนุกมากครั้งนี้เราก็มาใน3พาร์ทรับแขกแล้วก็ดีใจมากๆดีใจมากๆแล้ววันนี้เรามีโชว์ด้วยเนาะกะยาสเปเชียลโชว์สำหรับทุกคนนะคะก็ต้องรอตอนสุดท้ายเลยค่ะละครช่อง3อยู่แล้วค่ะละครอะไรคะใช่ของหนูก็นึกถึงสุภาพบุรุษจุฑาเทพค่ะตอน พี่เจมจิละกันเพราะว่าเป็นแบบเป็นดาราที่หนูแบบจำได้ตอนเด็กๆค่ะคือซีรีส์เรื่องนึงอ่ะที่มินนี่ชอบมากๆก็จะเป็น The Crown Princess นะคะซึ่งมียาย่าแล้วก็ณเดชน์ and like especially ยาย่านะคะพี่ยาย่าคือ congratulations congratulations นะคะคือพวกเรารักพี่ยาย่ามากๆเลยค่ะแล้วก็อยาก congratulate จริงๆค่ะ we love you ใช่เพราะแบบเรารู้จักพี่ยาย่ามันตั้งนานแล้วก็เขาเพิ่งประกาศไปว่าตอนนี้แบบพี่ณเดชน์ของพี่ยาย่าแต่งงานแบบ that's so sweet เห็นแหวนไหมทุกคนโอ้โหใหญ่มาก12กะรัตเลย12ปี12กะรัต12ปีไม่รู้จะได้เห็นวิดีโอนี้หรือเปล่าแต่ถ้าเห็นก็ congrats นะคะ congrats แล้วนอกจากละครยูมีชอบรายการอะไรก็ชอบสามแซ่บนะคะก็เป็นรายการที่คริสนี่ได้ดูตั้งแต่เด็กแล้วค่ะก็จำความได้ก็ดูสามแซ่บมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะกับครอบครัวก็อยากไปออกมากเลยค่ะแล้วอิมล่ะอิมชอบปูเพสันนิวาสค่ะเพราะว่าอิมชอบพี่เบลล่ามากๆเลยแล้วก็เห็นว่าจะมีภาค2ด้วยใช่ชอบเบลล่าต้องทำหน้ามีมพี่เบลล่าให้ได้ก่อนกลัวเป็นมีมมากๆเลยอยากให้เมจิทำมาอยากให้เมจิทำโยนไม่มีการโยนค่ะทำสีคนเลยอ๋อได้ได้กันมาโอเคได้ readyก็มีภาค2ใช่ได้ยินมาว่าบุพเพสันนิวาสแล้วก็สุภาพบุรุษจุฑาเทพก็จะมีรุ่นลูกที่เป็นแบบรุ่นน้องมาเล่นเนาะเพราะเราก็ตื่นเต้นมากที่จะได้ดูเพราะว่ารอมาหลายปีมากใช่ก็จะได้ดูแล้วค่ะก็สามารถรอติดตามในที่3พาร์ทเหมือนกันค่ะก็เป็นธรรมเนียมของช่องนี้เนาะทุกคนมาก็จะได้โดนเล่นเกมทำชาเลนจ์วันนี้เราก็มีชาเลนจ์มาให้ทุกคนก็คือชาเลนจ์เสียใจกับเสียดายนะคะให้เราเลือกก็เดี๋ยวมาฟังคำถามเลยไหมอยากเล่นแหละหนีบตุ๊กตาไม่ได้เออซีเรียสอันนี้ซีเรียสแม่ก็คือแบบกอดไม่ได้ไม่ใช่หมายถึงแบบตู้หนีบตู้หนีบไม่หนีบน่าจะเสียใจมากกว่าค่ะใช่เพราะว่าจริงๆอ่ะทุกครั้งที่เล่นก็ไม่ได้สักทีต้องให้น้องชายเล่นให้ค่ะน้องชายเก่งเรื่องนี้จับได้ทุกครั้งของหนูก็น่าจะเป็นเสียได้ค่ะเพราะว่าเวลามันไม่ได้ครั้งนึงแล้วเนี่ยมันต้องเอาให้ได้ซึ่งทุกครั้งก็เหรียญหมดทุกครั้งเลยก็เลยเสียดายเงินไม่จีได้ไม่ได้เหมือนกันไม่เคยได้ส่วนใหญ่จะได้แบบพวกอันใหญ่ๆแล้วก็เป็นอันที่ไม่ได้เล็งไว้อย่างนั้นจะได้มากกว่าไอ้บอกอยู่เลยนะอยู่ต้องดูจากไหนรู้ไหมดูจากอันที่หนีบถ้าเกิดมันแบบแบนๆจะไม่ได้แน่คนนี้เขาเป็นสายเกมนะคะสายเอ็กซ์เพิร์ทค่ะส่วนเคสก็เสียดายค่ะเพราะว่าก็ถ้าสมมติมันเป็นแบบของที่เราอยากได้เนาะแล้วหนีบไม่ได้มันก็เสียเงินเยอะกว่าเดิมมันก็แบบเสียดายอะตกลงเสียดายตังค์ใช่เสียดายเสียดายค่ะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้ก็คือต้องเสียเงินอีกเพราะอยากได้มากๆเลยใช่อยากเอาชนะแหละใช่ใช่เวลาไม่ได้แล้วแบบก็มันแบบมันจะมีอะดรีนาลีนแบบอยากจะได้อะดรีนาลีนไม่ได้ดูคอนเสิร์ตไอดอลที่ชอบไอดอลเลยอ่ะเสียใจไอ้ก็เสียใจเพราะว่ามันก็มีหลายรูปแบบเนาะก็แบบบางครั้งก็กดติ๊กเก็ตไม่ได้บางครั้งก็แบบพอตื่นขึ้นมาแล้วเห็นคนอื่นลง TikTok มันก็เสียใจที่ไม่ได้ไปไงวันนี้ก็น่าจะเสียใจแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีแบบคอนเสิร์ตที่แบบไม่ได้แบบอยากไปดูแต่ไม่ได้ไปดูค่ะเพราะเราก็เพิ่งไปอันนี้ใช่มั้ย Blackpink ทุกคนได้ไปดูบอกเลยว่าเกือบจะเสียใจแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าคริสหาติ๊กเก็ตได้โอ้กดหน่อยกดหน่อยกดก็เลยได้ไปคอนเสิร์ตแบล็คพิงค์ค่ะใช่แต่ถ้าไม่ได้ไปก็น่าจะเสียใจยิมก็เสียใจเหมือนกันเหมือนแบบพอเห็นคนอื่นได้ไปดูแล้วก็ลงสตอรี่ก็แบบเสียใจไม่ได้ไปดูรับโทรศัพท์คนสำคัญไม่ทันของหนูก็น่าจะเสียใจเพราะแบบถ้ามันมีอะไรแบบที่อาจจะแบบสมมติมีอะไรดีๆแบบใหญ่ๆแต่เราแบบพลาดไม่ได้รับขึ้นมามันก็จะเสียใจแบบขาดโอกาส
อะไรอย่างงั้นคริสก็น่าจะเสียดายเพราะว่าถ้าสมมติเป็นแบบงานใหญ่หรือว่าเป็นแบบงานอะไรที่มันสำคัญมากเลยแล้วเราไม่ได้รับก็จะแบบเสียดายมากกว่าเออเช่นกันวันนี้ก็จะเสียดายคริสโอ้ยไอเสียใจอ่ะไอเสียใจเพื่อแบบไหนเอมอะไรโทรมาแบบขอบคุณหรือว่าโทรมาแบบ I love you อะไรเงี้ยก็เสียใจแบบ I love you ซึ่งน่าจะไม่มีนะแต่ว่าเผื่อสอบไม่ผ่านไม่เสียใจเสียใจอันนี้ค่ะไม่เสียดายไม่มีเสียดายก็สอบไม่ผ่านหนูก็ไม่ได้สนอะไรมากค่ะเออตอบตรงจังคะอ้าวก็หนูสอบไม่ผ่านหนูก็แบบมึงผ่านไปแล้วอะใช่มันแบบมันไม่ใช่สอบใหญ่ก็เลยไม่ได้แบบเสียดายอะไรแบบนั้นไม่ได้เสียใจค่ะเสียดายเสียดายไม่เลือกเลยไม่เสียดายไม่เสียใจอย่าทำใหม่เนาะใช่ไหมโอเคอ่ะที่สามคนแล้วก็เสียใจค่ะของหนูน่าจะเสียใจเพราะว่าคือมันจะเสียใจที่เราแบบมันอาจจะง่ายแต่ว่าเราแบบไม่ได้ติวมาเลยเราแบบเข้าไปอย่างงี้ก็สอบไม่ได้ก็จะเสียใจนิดนึงเวลาเห็นคะแนนแต่ว่าตอนจริงเราทำได้นะแต่ว่าเราแค่ไม่ได้แบบให้ความสำคัญตรงนั้นมากใช่ไหมมันก็จะแบบเสียใจบวกเสียดายอันเนี้ย yeah. ใช่ของมินี่ก็มันจะมีแบบบางทีที่แบบเราตั้งใจติวใช่ไหมคะแต่แบบคะแนนมันก็เออใช่ไหมมันก็ yeah, จะแบบออกมาตามที่แบบ disappointed ก็เลยแบบจะเสียใจหน่อยแต่ก็มินี่ไม่เคย disappointed เลยเพราะว่าเรียนเก่งเพราะว่าติวตลอดเวลาคือเมื่อกี้ที่มายังเอาการบ้านมาเลยนะมินี่เสียใจค่ะเพราะอิมอ่ะเคยมีหลายครั้งที่อิมอ่ะเข้าไปแล้วแบบพออิมออกมาแล้วอิมรู้สึกว่าโอ้โหง่ายได้แน่นอนแต่พอมันออกมาเนี่ยมันแบบคือมันไม่ได้แย่นะแต่มันแบบไม่ได้เท่ากับที่คิดไว้เอฟของราคาป้ายไม่ทันเสียใจเสียดายไม่ไปเสียใจอยู่คนเดียวทำไมอ่ะไม่ก็แบบมันก็มีแบบรองเท้าแบบหลายแบบที่หนูอยากได้แล้วแบบบางครั้งมันก็แบบหายากที่จะซื้อแล้วก็ไม่งั้นก็แพงกว่าก็เลยแบบไม่ได้ซื้อก็น่าเสียดายค่ะเพราะเป็นคนที่ชอบเก็บของมันแบบรองเท้าอยู่แล้วของหนูก็น่าจะเสียดายค่ะเพราะว่ามันแบบอีกนิดนึงมันจะได้แล้วแต่ว่ามันไม่ได้อย่างนั้นแต่ว่าไม่เป็นไรก็มันน่าจะแบบมีเรื่อยๆแต่เสียดายเหมือนถ้าเป็นของที่อยากได้อะเนาะใช่ๆเหมือนมิจิเหมือนกันมินี่ก็จะเสียดายคือปกติถ้าเราไปช้อปปิ้งอะแล้วก็เห็นอะไรที่เราอยากได้เราก็จะเอาเลยคือเราจะไม่คิดเพราะว่าถ้าเรารอมันก็อาจจะหายไปแล้วมันก็จะเสียดายค่ะอันนี้พูดดีค่ะ yes ช้อปปิ้ง5คำถามนี้พี่เอามาให้นะคะก็เป็นไงบ้าง guys โอ้ก็ไม่ค่อยเครียดเนาะไหนพี่เขาบอกเห็นพี่เขาบอกว่าเครียดเนี่ยซื้อของไม่ทันก็เห็นเครียดกันทุกคนเลยแต่ว่าทุกคนคือรู้สึกว่าคำถามอ่ะมันตรงกับเพลงใหม่ของเราไหมแบบเสียใจไม่เสียดายอะไรอย่างเงี้ยก็มาเรามาพูดถึงซิงเกิลที่4ของพวกเราดีกว่าก็เพลงเสียใจไม่เสียดายนะคะก็เป็นเรื่องเพลงที่เกี่ยวกับเรื่องชีวิตของพวกเราในว่าแบบวัยรุ่นสมัยนี้เขาแบบเป็นทำยังไงถึงมาถึงแบบเสียใจแต่เราก็ไม่ได้เสียดายเนาะแล้วก็ต้อง move on ออกไปค่ะมันคล้ายๆคำถามของเราแต่จริงมันเสียใจไม่เสียดายใช่ก็มีความใกล้เคียงบางคนอาจจะตีความได้หลายแบบเนาะใช่ค่ะส่วนเพลงนี้ก็ได้ executive producer คนเดิมนะคะพี่โยบอยทีเจทำให้พวกเราแล้วเนื้อหาเพลงเราก็แบบชื่นชอบมากๆเนาะแล้วก็ได้ถ่าย MV กับพี่จีนคำขวัญค่ะไปการร่วมงานครั้งที่2ก็รู้สึกสนุกมากๆค่ะท่าเต้นก็เหมือนจะท้าทายขึ้นเนาะทุกคนใช่ทุกคนซึ่งท่าเต้นก็ได้ทั้งคาเลมเชคทำด้วยนะคะได้ครูเจด้าค่ะซึ่งท่าเต้นนี้มันก็จะเข้ากับบีทเพลงจริงๆมันก็จะมีแบบท่าเต้นยิงปืนแล้วก็จะมีแบบยิงปืนลงพื้นก็ต้องไปดูกันนะคะว่าจะมีท่าเต้นอะไรบ้างในเพลงสีของเราค่ะก็ฝากอาร่าด้วยนะคะทุกคนก็คือมีเพลงใหม่ที่เพิ่งออกไปชื่อว่าเสียใจไม่เสียดายนะคะแล้วก็เพลงซิงเกิลอื่นๆของพวกเราด้วยอย่างเช่นร้องไห้ดังๆเถียงเก่งเจ็บนานนะคะถ้าเกิดใครไม่เคยไปฟังก็สามารถไปฟังกันได้นะคะก็ขอขอบคุณรายการสามพาร์ทสำหรับแขกมากๆที่ให้พวกเราได้มาสนุกสนานกันในวันนี้นะคะเสียดายก่อนหน้านี้น่าจะมาเพราะสนุกมากเลย